ครับก็ในวิดีโอที่สองเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็คือทำอนุกรมกันเป็น24โวลต์นะครับด้วยเครื่องฟื้นฟูไดนามิกตัวนี้นะครับมาดูวิธีการทำงานอันนี้แบตเราเป็นแบต12โวลต์นะครับขนาด95แอมป์ฮาวส์2ลูกเราจะฟื้นฟูพร้อมกันทั้ง2ลูกนี้ด้วยเครื่องฟื้นฟูตัวนี้นะครับมาดูวิธีการทำงานก็คือเริ่มต้นเราก็เปิด power on นะครับเปิด power on เสร็จก็มาเปิด output on นะครับจากนั้นเราก็โยงแบต แบตแต่ละลูกเนี่ย12โวลต์95แอมป์ฮาวด์วิธีการต่ออนุกรมก็คือโยงจากบวกไปลบของอีกลูกหนึ่งนะครับก็จะเหลือขั้วบวกกับขั้วลบในแต่ละลูกนะครับถ้าเกิดเราวัดโวลต์ข้อมบวกกับลบมันระหว่าง2ลูกนี้จะได้ประมาณ24โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับซีเลคเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยตำแหน่งออฟอันนี้หมายถึง12หมายถึงการทำแบต12โวลต์ส่วนทำแบต24โวลต์เราก็ต้องเลื่อนซีเลคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง24โวลต์นะครับจากนั้นเราก็เอาหัวคีบดำเนี่ยมาคีบเข้าที่ลบของลูกที่1นะครับส่วนหัวคีบแดงเข้าคีบเข้าขั้วบวกของลูกที่2นะครับจะเห็นว่าครบวงจรแล้วพอคีบถูกต้องเนี่ยโวลต์ของเครื่องจะโชว์โวลต์ของแบต2ลูกนี้นะครับจะเห็นว่าโวลต์ของแบต2ลูกนี้ก็คือ24.1 โวลต์นะครับจากนั้นก็เร่งวอลลุ่มเพื่อเพิ่มโวลต์นะครับพอโวลต์เครื่องชนะโวลต์แบต จะมีแอมป์ไหลนะครับตัวสีฟ้าแอมป์ก็จะเพิ่มขึ้นเราลองมาเห็นไหมครับพอเริ่มชนะแล้วเนี่ยก็จะมีแอมป์ไหลนะครับตัวสีฟ้านะครับเราเคยบอกไว้ในวิดีโอแรกเนี่ยใช้กระแสประมาณ 10% ถึง 15% นะครับของแอมป์ฮาวแบตการนำแบต1ลูกเนี่ยของแบต95แอมป์เนี่ยก็ใช้กระแสประมาณ 9.5 นะครับ 10% นะครับส่วนพอในวิดีโอนี้เราทำ2ลูกไม่ใช่ว่าคูณ2นะครับเราก็ใช้แอมป์ที่ 10% ของในแต่ละลูกนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคูณ2เข้าไปเป็น20แอมป์อย่างนี้มันจะเยอะไปนะครับเพราะว่าหลักการต่ออนุกรมเนี่ยแอมก็จะเดินจากลูกที่1เนี่ยแล้วผ่านไปลูกที่2เนี่ยด้วยแอมจากเครื่องเท่าๆกันนะครับตัวนี้ก็แอมจากเครื่องจ่าย9แอมกว่าก็จะเข้าลูกที่1 9แอมกว่าแล้วก็ไหลมาลูกที่2 9แอมกว่านะครับไม่ใช่เราไปตั้ง18หรือ20แอมนะครับถ้าเกิดเราตั้งอย่างนั้นเนี่ย แบตก็จะร้อนนะครับเพราะว่ากระแสจะเข้าในแต่ละลูกเนี่ย20แอมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราทำบายแอมลดลงเราก็สามารถเร่งได้โดยการเร่งวอลลุ่มขึ้นมานะครับพอเร่งวอลลุ่มโวลต์เพิ่มแอมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็รอเวลาประมาณ10ถึง15ชั่วโมง ในการฟื้นฟูแบตนะครับถ้าเกิดเราต้องการวัดค่าก็ทำเหมือนในวิดีโอแรกนะครับหลีวอลลุ่มลงมาแล้วก็ปลดออกนะครับแล้วก็วัดค่าแบตวัดค่าโวลต์ค่าซีเดย์ของแบตแต่ละลูกนะครับพอเราวัดเสร็จก็คีบสายเข้าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เร่งวอลลุ่มขึ้นมาใหม่นะครับใช้กระแสสมมติว่า 10% ของแอมแบตนะครับอันนี้ทำแบต2ลูกเราก็ใช้กระแสประมาณนี้นะครับ 9-10 แอมนะครับในการทำงานจากนั้นก็ถ้าเกิดเราทำเสร็จเราต้องการปิดเครื่องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหลีวอลลุ่มเป็น0หลีวอลลุ่มเป็น0ทุกครั้งเพื่อการทำงานครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีการกระชากไฟนะครับก่อนคีบทุกครั้งเนี่ยขอย้ำนะครับก่อนคีบทุกครั้งวอลลุ่มต้องอยู่ในตำแหน่ง0นะครับเพื่อป้องกันการสปาร์คหรือการกระชากไฟนะครับเครื่องอาจเสียหายได้นะครับพอหลีวอลลุ่มเสร็จเราก็จะปิดตัวนี้จริงๆจะปิดหรือจะเปิดค้างไว้ก็ได้นะครับในวิดีโอแรกเราปิดนะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวลองปิดที่ power เลยก็ได้นะครับแล้วก็ปลดหัวคีบออกนะครับ
ันนี้ก็คือเป็นการจบการทำงานนะครับของเครื่องไดนามิก24โวลต์50แอมป์ในการทำฟื้นฟูแบต2ลูกพร้อมกันนะครับก็คือฟื้นฟูแบต12โวลต์2ลูกพร้อมกันนะครับก็สวัสดีนะครับ